สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็เรื่องราวสำคัญนะในสหรัฐนะครับเรื่องของการ impeachment นะครับการไต่สวนนะครับเพื่อการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเข้มเลยนะครับนะเกมนะหรือละครการเมืองนะภายในและภายนอกนะครับสหรัฐนะครับเป็นเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจนะครับขณะที่นะเรื่องของสงครามการค้านะก็ยังไม่รู้นะจะเป็นเช่นไรนะแต่ว่าสงครามภายในนะครับเกมนะละครการเมืองภายในก็กำลังเข้มข้นนะครับโดยรายงานข่าวนะบอกว่าคณะกรรมการลูกขุนของสภานะครับลงคะแนนเสียง23ต่อ17เสียงนะครับนะเพื่อที่จะดำเนินการไปต่อนะการไต่สวนถอดถอนของ2หัวข้อนะครับต่อประธานาธิบดีทรัมป์นะในวาระนะของเช้าวันศุกร์นะครับที่เป็นไปตามนะการประชุมนะของ3วันสิ่งนี้นะออกมาภายหลังจากนะครับที่วาระนะครับเรียกว่าการประชุม14ชั่วโมงในวันพฤหัสบดีนะที่บรรลุจุดสิ้นสุดนะที่น่าตกใจด้วยการไม่มีการลงคะแนนเสียงนะครับซึ่งต้องพบกับนะการประท้วงอย่างทันทีทันใดที่ตามมาจากนะครับการประกาศของประธานนะจากเดโมแครตนะครับนายเจอร์รี่แนทเลอร์นะครับโดยทางนายแนทเลอร์นะครับก็กล่าวอ้างว่าเป้าหมายเนี่ยคือเพื่อที่จะให้ทุกๆคนนะครับมีเวลานะที่จะรวบรวมสะสมความคิดเห็นของพวกเขานะก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงนะครับสุดท้ายสมาชิกสภาคองเกรสนะครับนะที่เป็นริพับลิกันนะครับและสมาชิกอาวุโสนะของคองเกรสนะครับชื่อว่านายดักนะคอลลินนะครับก็กล่าวหาว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคือการพักการลงคะแนนเสียงนะณเวลานั้นเนี่ยเมื่อชาวอเมริกันนะครับก็อาจจะกำลังเฝ้าดูนะการถ่ายทอดสดนะทางโทรทัศน์นั่นเองนะครับทางคณะกรรมการนะครับลูกขุนของสภาเนี่ยดำเนินการต่อไปข้างหน้านะฮะต่อหัวข้อของการไต่สวนนะครับไต่สวนถอดถอนนะซึ่งกล่าวหาทรัมป์นะในประเด็นนะการละเมิดนะของอำนาจโดยการผลักดันนะให้ยูเครนเนี่ยนะครับทำการตรวจสอบนะในโจไบเดนและการขัดขวางนะของสภาคองเกรสนะครับในเรื่องของการขัดขวางนะการตรวจสอบของสภานั่นเองนะครับโดยข้อกล่าวหาเนี่ยว่าเขานะได้ระงับความช่วยเหลือนะทางการทหารจากยูเครนจนกระทั่งนะครับรัฐบาลนะของประเทศจะเห็นด้วยนะครับกับการตรวจสอบนะความเกี่ยวข้องทางธุรกิจของคู่แข่งของทรัมป์นะในปี2020นะครับนายโจไบเดนนะและการขัดขวางนะของคองเกรสที่กล่าวหาทรัมป์ว่าพักการตรวจสอบนะของสภานะในความประพฤติของเขานะฮะสภาที่สมบูรณ์นะครับได้ถูกจัดตั้งให้ลงคะแนนเสียงเร็วสุดนะครับในอาทิตย์หน้าที่ประกอบด้วยสมาชิกเดโมแครตนะที่ปฏิเสธว่าแรงจูงใจของพวกเขาเนี่ยเป็นอะไรบางประการที่มากไปกว่าความซื่อสัตย์สุจริตนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะประธานาธิบดีนะของยูเครนนะครับนายโอลินสกี้เนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะข้อกล่าวหาว่าเขานะได้รับสินบนนะเพื่อที่จะเข้าไปดูนะบทบาทของนายโจไบเดนนะครับในงานที่มีกำไรนะความร่ำรวยนะของลูกชายของเขาในฐานะนะที่เป็นสมาชิกนะของคณะกรรมการบอร์ดนะครับของบริษัทแก๊สธรรมชาตินะครับที่ใหญ่ที่สุดนะของยูเครนนะครับและสมาชิกริพับลิกันนะจำนวนมากก็โต้แย้งว่าสมาชิกเดโมแครตนะครับไม่มีหลักฐานที่จะไต่สวนถอดถอนทรัมป์ได้อย่างสมบูรณ์และในขณะที่นะมันอาจดูเหมือนว่านะทั้งสมาชิกเดโมแครตและริพับลิกันเนี่ยจะอยู่บนฝั่งตรงข้ามนะของระหว่างทางเดินมันเป็นความสำคัญนะที่จะสังเกตนะว่าผู้แทนในสภาที่เดินมาด้วยกันที่จะผ่านกฎหมายการใช้จ่ายเงินนะครับ 738,000 ล้านดอลลาร์ทางการป้องกันประเทศนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ซึ่งได้ให้ทรัมป์นะครับในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการนะครับจากเงินนะสำหรับเรื่องของกำแพงนะชายแดนไปจนถึงนะกองกำลังอวกาศนะ
แต่พวกเขาเนี่ยยังคงไร้ซึ่งความพยายามนะที่จะจัดวางนะการหยุดการเกี่ยวข้องนะทางการทหารของสหรัฐนะในสงครามนะที่ดำเนินไปในตะวันออกกลางซึ่งนะไม่เคยนะได้รับการอนุมัตินะจากคองเกรสนะครับที่จะให้เริ่มนั่นเองนะฮะวันนี้เป็นเนื้อหาข่าวนะครับนะที่น่าสนใจเพราะว่าประเด็นเรื่องของการ impeachment นะครับหรือการไต่สวนถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นนะท่ามกลางนะนโยบายเศรษฐกิจนะครับแล้วก็นโยบายทางการเงินนะของเฟดนะที่เกิดปฏิบัติการแปลกประหลาดเยอะทีเดียวนะก็มีข่าวลือนะเรื่องของเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะตลาดหุ้นไม่ค่อยดีนะครับแต่ทางรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าดีนะแล้วก็เกี่ยวกับความไม่แน่นอนนะครับเรื่องของสงครามการค้าสหรัฐจีนนะครับนะที่ผ่านไปเกือบ2เดือนแล้วนะครับยังไม่มีข้อตกลงที่เป็นทางการออกมานะครับแต่ทางรัฐมนตรีก็กล่าวอ้างว่านะว่าอาจจะมีข้อตกลงนะในเร็วๆนี้นะแต่ก็ไม่มีเนื้อหารายละเอียดที่ชัดเจนนะครับนะว่าข้อตกลงที่แท้จริงเฟด1เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็มีแต่การกล่าวอ้างนะต้องรอนะครับต้องเห็นกับตาก่อนนะครับลงนามแล้วก็เอาเนื้อหาข่าวนะครับเนื้อหาข้อตกลงนะครับมาตีพิมพ์จริงๆนะครับถึงจะยืนยันได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือมันอาจจะเป็นเกมทางการเมืองนะระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันนะครับหรืออาจจะเป็นละครนะครับทางการเมืองนะครับเพราะว่าการ impeachment ทรัมป์เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับที่ทำให้คะแนนเสียงของทรัมป์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับจากความเห็นใจนะว่าทรัมป์เนี่ยจะถูกกันแกล้งนะครับถูกการกระทำนะที่ไม่ยุติธรรมนะขณะเองเนี่ยข้อตกลงการค้าก็จะออกมานะครับทำให้คะแนนเสียงของทรัมป์เนี่ยอาจจะสูงขึ้นได้และถูกเลือกกลับมานะให้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งนะครับในการเลือกตั้งปีหน้า2020นะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเกมนะระหว่างเดโมแครตกับริพับลิกันนะครับซึ่งเป็นการเมืองภายในนะหรือว่ามันอาจจะเป็นละครนะครับที่ผลักดันนะครับให้ทรัมป์เนี่ยนะกลับขึ้นมานะเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งนะครับเพื่อจะต่อในเรื่องของสงครามการค้าแล้วก็ทิศทางของสหรัฐนะครับนะในเรื่องของมหาอำนาจโลกนะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับนั้นใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสนช่องอาจารย์เสกเสมอมาก็ปวดฟังโดยใช้วิทยานะครับขอให้พิจารณาด้วยตัวท่านเองก่อนค่อยเชื่อนะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ